หนึ่งสองสามเชิญสัมผัสค่ะครับผมเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้ไม่ได้จับทำไมมีหยิบด้วยนี่มีหยิบมีจับอะไรเงี้ยเราต้องรู้ว่ามันนิ่มหรือมันยังไงแล้วมันเป็นไงมันแข็งเป๊ะเลยพี่ติ๋มเป็นไงจากการลูบๆเป็นไงมันเป็นคลื่นเหรอมันเป็นคลื่นอิจฉาไหมนอกเหนือจากพี่ติ๋มที่แขกเนี่ยจะเป็นคนที่สมัครมาแล้วแล้วเป็นผู้โชคดีที่ได้คัดเลือกมานั่งข้างเดียวแล้วอยากมีคำถามอะไรไหมอยากถามเขาให้ถามแทนเลยให้เป็นพิธีกรเลยอ่ะอยากถามอะไรในใจถามเลยวันนี้เดี๋ยวบอกตอบได้ทุกคำถามถ้าพรุ่งนี้หนูมีพลังพิเศษอันยิ่งใหญ่ภายใน1วันพรุ่งนี้อยากจะทำอะไรอยากจะเสกใช่ไหมมีพลังพิเศษใช่ไหมเสกให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มเลยครับอันนี้จริงเพราะว่าหนึ่งคือผมเป็นคนชอบมองคนเวลายิ้มแล้วเราดูแล้วมีความสุขครับงั้นบอกได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องรอพลังพิเศษเลยเพราะว่าทุกวันนี้คุณมีอยู่แล้วไม่ว่าใครก็ตามที่หันมามองที่คุณเขาก็จะมีรอยยิ้มให้คุณอยู่แล้วโอ้ขอบคุณมากครับผมถูกไหมนี่คือพลังพิเศษของเขาถูกไหมเหงื่อบานแล้วนะพี่แขกเหงื่อบานแล้วนะพี่จิ๋มเชิญค่ะเดี๋ยวโสดมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะคือไม่รู้ว่าจีบผู้หญิงเป็นไหมด้านวันนี้ให้เวลา1นาทีนะลองจีบผู้หญิงดูว่าจะจีบแบบไหนให้เขาแบบหลงรักหรือรู้จักเขามากที่สุดจีบพี่กะละแมเลยแหมที่ได้นัดกันไว้ก็เป๊ะพอดีเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่จิ๋มค่ะขอบคุณค่ะนี่ต้องทำตามที่พี่จิ๋มบอกไม่ค่อยอยากเลยเดียวโอ้ไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะห่างๆไว้ใกล้กลัวหลงรักมากคือจริงๆอ่ะจีบไม่ค่อยเป็นจริงๆครับพี่คุณเป็นคนจีบหญิงไม่เป็นเหรอหมายถึงว่าเราแบบจีบด้วยการที่เจอแล้วพูดไม่ค่อยเป็นอ๋อไม่ใช่เจอหน้าครั้งแรกแล้วจะไปจีบไปพูดเลยคุณทำไม่เป็นอันนี้จริงๆเลยนะครับอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเลยครับถ้ายังไม่มีสตอรี่หรืออะไรมาก่อนนะฮะหรือว่าไม่รู้จักหรือว่าไม่ร่วมงานกันมาก่อนไม่เป็นครับไม่ได้ด้วยคำพูดไม่ได้โอ้โหโดยส่วนใหญ่จากที่เรารู้สึกอะครับถ้าเจอคนที่เราชอบปุ๊บเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความห่วงใยไม่ว่าฮะห่วงใยใส่ใจให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นมากกว่าเพื่อนแต่4ปีที่ผ่านมาคุณได้ทำอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอะยังเลยทำไมอะเวลาเจอมันไม่รู้สึกอะไรกับใครเลยเหรอไม่เชิงอะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราเจอสุภาพสตรีแบบสวยๆน่ารักก็แบบโอ้ยเยอะครับสาวไทยน่ารักมากๆในนี้เนี่ยผมจะมีอยู่ส่วนหนึ่งคือเราอยากให้ข้างในเป็นตัวบอกข้างในส่วนไหนคะเป็นตัวบอกคะนี่อ๋อในใจอ๋อยังไงก็จะรู้สึกยังไงคือถ้าบางทีแบบเราเจอผู้หญิงที่แบบสวยน่ารักใช่ไหมแต่ว่าถ้าใจยังเต้นเป็นจังหวะปกติอยู่แสดงว่ายังอ๋อแสดงว่ายังมันจะไงถ้าสมมติเจอพิเศษแล้วมันจะรู้สึกมันจะแบบอาจารย์คืออารมณ์มันแบบว่ามันจะทะลุอกอะครับพี่อะไรไหมอารมณ์แบบมันจะทะลุอกเลยจริงๆมันจะแบบตุ๊กตุ๊กตุ๊กมันจะเต้นเร็วมันจะเต้นรัวแล้วมันแบบจะแบบจะวางจะระเบิดออกมามันจะมีวิ้งวิ้งนิดนึงว่าแบบเฮ้ยคนนี้ต้องแบบต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องติดต่อให้ได้หรือต้องคุยหรือต้องรู้จักเขาให้ได้จะปล่อยผ่านไม่ได้แล้วคนนี้ใช่ๆจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นตลอด4ปีที่ผ่านมาคุณไม่มีความรู้สึกแบบนี้ยังครับยังเดี๋ยวถามหน่อยจ้ะทำไมคุณให้ความสำคัญกับแฟนคลับขนาดนี้แฟนคลับมีความสำคัญอะไรกับชีวิตคุณขนาดไหนคะจริงๆเราสำหรับผมเราไม่ได้ใช้คำว่าเป็นแฟนคลับอันนี้คือครอบครัวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทุกคนมาเจอกันได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะอย่างน้อยก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งหรือนิสัยอะไรบางอย่างที่ตรงกันถึงจะมาเจอกันได้แล้วก็อยู่กันอย่างเหนียวแน่นแบบนี้ฮะดังนั้นทุกคนคือครอบครัวของผมเพื่อนๆผมแปลกใจว่าทำไมแฟนคลับคุณถึงเหนียวแน่นแล้วก็รักคุณขนาดนี้พี่จิ๋มพี่แขกคะเป็นตัวแทนของน้องๆแฟนคลับทุกคนละกันว่าทำไมเราถึงรักเดี่ยวสุริยนต์ขนาดนี้พี่จิ๋มคะผู้ชายคนนี้นะคะ full option ง่ายยังไงยังไง1สุภาพ อ่อนโยน อบอุ่นใจดีมีเมตตาคือเดี๋ยวหนูไม่มีค่ะเทคแคร์ดูแลเป็นห่วงและมีเวลาให้เขินเลยพี่จิ๋ม
ณสมบัติของผู้ชายที่ผู้หญิงทุกคนหมายปองนะใช่ใช่โอ้เนาะใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆเราถึงรักเขาใช่ค่ะพี่แขกล่ะพี่แขกล่ะน้องเดียวอ่ะถึงว่าอายุน้อยกว่าพี่เยอะแต่เหมือนที่ปรึกษาที่ดีมากอ๋อเหรอใช่ชีวิตนี้อยู่มาได้เพราะน้องเดี่ยวด้วยนะคะขนาดนั้นเลยใช่ยังไงเขาให้คำปรึกษาอะไรเราพี่เคยคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันนะเหรอใช่ใช่เดี่ยวก็ไม่รู้แล้วไงเขาพูดอะไรเราเป็นไอดอลที่เขาแบบให้ความการปรึกษาที่ดีมากคือน้องเดี่ยวอยู่กับผู้ใหญ่ที่ทางบ้านครอบครัวน้องเดี่ยวอบอุ่นน่ารักกันทั้งบ้านเลยก็คือได้สัมผัสจากครอบครัวของน้องเดี่ยวด้วยก็คือน่ารักกันทั้งบ้านเลยแล้วทีนี้แบบคือเรามีปัญหาเขาจะเรียกมาแบบคุยเหมือนมีสัมผัสที่6มองแม่แขกวันนี้เป็นอะไรก็จะดูรู้เลยว่าเราไม่สบายใจทุกเรื่องงานทุกเรื่องอะไรแล้วก็จะมาคุยกันแล้วชื่อจะแนะนำจนน้องไห้อ่ะเห็นอายุน้อยแต่ว่าเป็นแบบที่ปรึกษาได้ดีมากเนาะใช่อายุก็ไม่เป็นเนี่ยชีวิตทุกวันนี้ก็ได้เขาอะเป็นไอดอลนี่ถึงจะเด็กกว่าอายุน้อยกว่าก็เป็นไอดอลได้เหมือนกันไม่สำคัญที่อายุเนาะเขาทำให้เราได้ผ่านเรื่องบางเรื่องในชีวิตที่มันเลวร้ายแล้วก็มันผ่านมาได้ในวันนี้ค่ะแฟนคลับของคุณมีอะไรบางอย่างที่เขาเตรียมตัวและก็ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะถ้าพร้อมแล้วพวกคุณพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเชิญค่ะแต่พบกันวันนั้น